ลัดดาครีเอทีฟเสนอจะสดกับลัดดาสุดซิกมีหลายเรื่องน่าสนใจเป็นต้นสกู๊ปพิเศษเนื่องในวาระโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2559เผยนามเพื่อนนักศึกษาวปอ37คนร่วมรุ่นกับรองศาสตราจารย์นราพรจันทร์โอชาผู้สมรสของบิ๊กตู่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์พลตรีจารึกอารีราชการันได้เป็นนายกสมาคมตะกร้อสืบต่อไปเป็นสมัยที่16วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์ก็ได้เป็นอธิการบดีรามคำแหงต่ออีก4ปีคุณหญิงสุมนทาพรหมบุญเปิดร้านข้าวผัดน้ำเลี้ยงร้านเมทาวลัยสอนแดงฝ่ายด็อกเตอร์อภินันท์โปสยานนท์บอกแม่เคยไปทานก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดร้านนิยมโภชนาตั้งแต่ยังเป็นเด็กอวยพรวันเกิดนายแพทย์เจตศิระธารานนท์สมชายแสวงการดร.พิมลศรีวิกรดร.โภคินพลกุลพัทรศักดิ์วรรณแสงและศาสตราจารย์ดร.สมบัติธำรงธัญวงศ์ท่านผู้หญิงจิริกัญญาโชติกาเสถียรฟ้าสุทธิพงษ์ทัตพิทักษ์กุลได้ที่ดินมรดกตกทอดจากพ่อเป็นเงิน200กว่าล้านบาทร่วมสนับสนุนโดยคิงพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทางโทร1631 Paradise Park ถนนศรีนครินทร์บริษัทปตท.จำกัดมหาชนและไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนวันนี้วันอาทิตย์ที่17เมษายน2559เป็นเทปที่371ของรายการสุดสัปดาห์กับละดาซุปซิปและเป็นเทปที่116ที่ออกอากาศแพร่ภาพทางสปีดชานเนลละดาขอเริ่มด้วยสกู๊ปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีศาสตราจารย์กิติมศักดิ์ดร.พลเอกหญิงพลเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่2เมษายนพุทธศักราช2498ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์พระราชอุปชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ถวายพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2520ในวรโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการสถาปนาพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาเฉลิมพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีนับเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์แรกที่ทรงดำรงฐานันดรศักดิ์ที่สยามบรมราชกุมารีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์มีพระปรีชาสามารถในหลายๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอักษรศาสตร์และดนตรีไทยซึ่งพระองค์ได้นำมาใช้ในการอนุรักษ์ส่งเสริมและให้การอุปถัมภ์ในด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศจากพระราชกรณียกิจในด้านศิลปวัฒนธรรมนี้พระองค์จึงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญาว่าเอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทยและวิสิทธศิลปินสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยผู้ก่อตั้งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยทรงมีพระประวัติสั้นๆในการเป็นพระอาจารย์ที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกทรงเสียสละทุ่มเทรับราชการจนถึงวันนี้นับนาน34ปีแล้วเคยเสด็จไปทรงบรรยายวิชาประวัติศาสตร์เป็นเวลา1ชั่วโมงทรงรับการถวายคำบรรยายในฐานะพระอาจารย์พิเศษตามระเบียบของโรงเรียนจำนวน75บาทได้พระราชทานแก่มูลนิธิสายใจไทยทุกครั้งต่อมาทรงได้รับการบรรจุเป็นนายทหารประจำการส่วนการศึกษาทรงได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์อัตราพลโทตั้งแต่วันที่7มีนาคม2539แต่งตั้งเป็นพลเอกหญิงพลเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิงตั้งแต่วันที่15มีนาคม2539และแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์อัตราจอมพลตั้งแต่วันที่2สิงหาคม2543
ทรงรับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2553จนถึงปัจจุบันอัตราเงินเดือนเต็มขั้น 79,030 บาทบวกเงินประจำตำแหน่ง 7,030 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 86,060 บาทปีพุทธศักราช2544สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งร้านค้าขึ้นในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารกพด.โดยพระราชทานชื่อว่าร้านภูฟ้าเพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆของโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริด้วยทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของประชาชนในถิ่นธุรกันดารห่างไกลซึ่งมีฐานะยากจนให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้จากอาชีพเกษตรกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนร้านภูฟ้าเปิดสาขาแห่งแรกเมื่อ28กันยายน2544ขึ้นณศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ถนนพระราม1จนถึงปัจจุบันขยายสาขาเพิ่มอีก16แห่งรวมเป็น17แห่งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดช่วงถามตอบครอบสังคมถามรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาคู่สมรสของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเคยเป็นนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวปอไหมหากเคยขอถามว่าเรียนรุ่นไหนปีใดมีใครเป็นเพื่อนร่วมรุ่นบ้างวิเชียรพงษ์พุทธรักษาตอบรองศาสตราจารย์นราพรจันทร์โอชาเป็นนักศึกษาวปอรุ่นปี2546เข้าเรียนก่อนนายกรัฐมนตรี4รุ่นคือรุ่นปี2550สำหรับเพื่อนวปอร่วมรุ่นเดียวกับรองศาสตราจารย์นราพรเท่าที่ลัดดารู้จักและจำได้มีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์อาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์พลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตพลเอกทรงกิตติจักกาบาทพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญอารีพงษ์ผู้ชอุ่มพลเรือเอกกำธรพุ่มหิรันพลเรือเอกพจุลตามประทีปพนิตากำภูณอยุธยาสิริการศักดิเดชพานุพันธ์ณอยุธยาเบญจวรรณสังนิทรกิตติวสีนนท์ภูลศักดิ์ประนุษนรพานปรีชากมลบุตรพิเชษฐ์กิตติศิลป์ศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ชาญชัยชัยรุ่งเรืองจุตินันท์พิรมภักดีชัยสวัสดิ์กิตติพรไพบูลย์ประวิตรรัตนเพียรประเวศรัตนเพียรปรีชาเลาหะพงษ์ชนะปรีชาสมวัฒนาพรเทพเตชะไพบูลย์ไพศาลพิสุทธิ์วัชระกุลวีรศักดิ์ภูตระกูลไกรทิพย์ไกรเริกจรัญภักดีธนากุลฉัตรทองทิพยกลินเบญจาหลุยเจริญวิทูลสิมาโชคดีชีพจุลมนสุพรรณมงคลจุฑีสมัยลีสกุลสหัสบัณฑิตกุลและสมชัยว่องอรุณลัดดาช่วงคนดังสัปดาห์นี้พลตรีจารึกอารีราชการันเป็นนายกสมาคมตะกร้อสืบต่อไปสมัยที่16ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมามีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีปรากฏว่าในวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมที่มีสมาชิกจาก27สโมสรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งร่วมประชุมที่ประชุมมีการเสนอชื่อพลตรีจารึกอารีราชการันเพียงคนเดียวที่ประชุมมีมติให้ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมกีฬาตะกร้อสืบต่อไปเป็นสมัยที่16ติดต่อกันมีวาระในการดำรงตำแหน่ง4ปีเป็นพลตรีจารึกอารีราชการันชาวจังหวัดพัทลุงผู้มีอายุ84เกิด9ธันวาคม2475การศึกษาประถมศึกษาโรงเรียนประจำจังหวัดพัทลุงมัธยมศึกษาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนผ่านโรงเรียนนายร้อยหลักสูตรเร่งรัดรุ่นที่9โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศโรงเรียนเสนาธิการร่วมกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศโรงเรียนส่งกำลังบำรุงปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Philosophy in Sport at Administration American Coach Line University ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์พลศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยรามคำแหงประสบการณ์เลขาธิการสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย6สมัยเลขาธิการและเหรัญญิกสมาคมฟุตบอล2สมัยกรรมการบริหารและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิก6สมัย
กรรมการบริหารด้านกีฬาของทวีปเอเชีย6สมัยกรรมการบริหารของ ANOC 5ทวีปของโลกอดีตสมาชิกวุฒิสภาปัจจุบันเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นรองประธานกรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยวุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์ได้เป็นอธิการบดีรามคำแหงอีกวาระ4ปีสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยที่มีอายุย่าง45ปีปัจจุบันมี13คณะมีคณาจารย์ 1,000 กว่าคนและมีนักศึกษาทั้งสิ้นกว่า 200,000 คนได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสืบต่อไปอีกสมัย4ปีตั้งแต่3มีนาคม2559เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีผู้มีอายุ62เกิด18ตุลาคม2497การศึกษาจบมัธยมต้นโรงเรียนสหวิทย์สุพรรณบุรีมัธยมปลายโรงเรียนอำนวยสินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตรุ่น14จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยชิคาโกสหรัฐอเมริกาเริ่มรับราชการที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงในปีพ.ศ. 2541ถึง2543ทำหน้าที่หัวหน้าภาควิชาการปกครองและดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อมาได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดีและโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงครั้งแรกตั้งแต่21ตุลาคม2554คู่สมรสชื่อดวงพรลาภเจริญทรัพย์เป็นอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหงครอบครัวนี้ไม่มีบุตรประสบการณ์อื่นๆมีประธานคณะกรรมการบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดปัจจุบันเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนกรรมการมูลนิธิสื่อสร้างสรรค์และกรรมการบริษัทโพสต์พับลิชชิ่งจำกัด